กล้างทองเหรอเป็นล้างทองอีกคนจะเป็นล้างทองอีกคนนึงหรอเดี๋ยวเราติดตามนี่เป็นความตั้งใจที่เราจะเรียนเองแล้วพอดีเลยใช่ไหมใช่ๆเราทำมาสักพักแล้วครับควบคุมน้ำหนักตัวเองสักพักหายไปกี่โลแล้วคะตอนนี้เดี๋ยว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 มีโอกาสเดี๋ยวจะบอกคือลดพร้อมมาเป็นเป้าหมายชีวิตของตัวเองดีกว่าเป็นเป้าหมายชีวิตล้างทองมาแน่ๆอะไรเนี่ยล้างทองมาแน่ๆเดี๋ยวรอดูรอดูก่อนยังไม่พอเป็นความตั้งใจตั้งแต่สักพักแล้วหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนเลยครับผมก็ควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายแล้วก็หลับผ่อนมันมาผอมช่วงนี้คุณก็เลยคิดว่าแบบอาจจะเป็นผลจากตอนสภาพหัวใจขอบคุณมากขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงนะครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับกินกินอิ่มแสดงว่าไม่ก็เห็นคอมเมนต์ที่คนเราเป็นห่วงเราในเรื่องแบบว่าออกเอออะไรอย่างนี้ใช่ไหมติดใจส่วนใหญ่จะเจอตัวจริงแล้วก็ทักซะมากกว่าว่าแบบผอมลงอะไรแค่นั้นเลยหลังๆนานๆออกจากบ้านก็เจอเขาก็ไม่ได้เจอนานก็ถามไปทำงานไปอะไรเป็นเรื่องปกติส่วนใหญ่มาแบบให้กำลังใจหรือว่าได้ถามเขาว่าทำไมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราต้องอธิบายว่าผมจำเป็นตรงนี้อ๋อไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกก็แต่ว่าก็ทุกคนก็ถามเป็นรู้ด้วยความเป็นห่วงเราก็ขอบคุณมากเลยที่แบบยังคิดถึงเรายังนึกถึงเรางั้นแล้วจริงๆตอนนี้สภาพจิตใจของใครเรียกว่าใกล้เต็มร้อยหรือยังคะหรือดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆดูแลตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้คือเรียกว่าถ้าให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือเป็นเปอร์เซ็นต์เลยยังไม่คุยกับไม่ได้คุยไม่ได้เจอใช่ก็ทำงานอย่างเดียวเลยครับก็มีถ่ายโฆษณามีช่วงนี้ถ่ายโปรโมทงานก็จะเดินสายโปรโมทอย่างเดียวเลยทำงานช่วยอยู่ใจให้เราแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยก็ดีครับทำงานเรื่อยๆครับตลอดยาวๆครับก็เป็นปกติแหละของชีวิตมนุษย์เราก็น่าต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องคอยดูแลร่างกายหัวใจดูแลสภาพทุกอย่างของเราก็ปกติเยอะๆไปกันเรียกว่าใกล้มูฟออนได้หรือยังมูฟออนกับหนังมานะแม่ก็ไปมานะแม่ตอนนี้ก็เป็นอย่างเดียวที่เราแบบผลงานที่เราตั้งใจทำแล้วก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดเราอยู่ในช่วงที่เราเล่นละครบู๊สองอันพร้อมกันช่วงนี้เข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้มันผลผลิตของเรามันออกมาสู่สาธารณชนให้ได้ดูแล้วก็ตั้งใจกันเรื่องนี้มากตอนนี้พี่นายมาโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวพอเลยใช่ใช่ใช่การกลับมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองจริงจังมันเป็นยังไงมันคุ้มชินหรือยังวันนี้ก็ยังเจอหน้าผู้จัดการเจอหน้าทีมงานผมเจอหน้าพี่ๆทุกคนเลยก็เพียบเหมือนแบบทุกคนก็ชวนคุยชวนอะไรก็ดีครับโทรศัพท์เงียบเหงาอะไรเงี้ยไม่มีใครแชทหาแต่โทรศัพท์มันเงียบเหงาไม่มีใครไม่แชทหาแชทเรื่องบ้านเนี่ยตามเรื่องบ้านตลอดเลยแล้วก็เดี๋ยวใกล้จะถ่ายยูทูบแล้วคุยช่างคุยช่างเลิศลงมาช่างบกปูนอยู่ก็พี่เหนื่อยไหมวันนี้แสดงที่เราวิธีชีวิตไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่เพราะเราก็โฟกัสยังอื่นเพิ่มขึ้นก็เปลี่ยนไปแหละแล้วก็เราก็ตั้งใจทำทุกอย่างที่ตอนนี้ให้ดีที่สุดนะที่ขอถามคือตอนนั้นมันมีเรื่องของการว่านายขายรถอะไรเงี้ยแล้วที่น็อตออกมาบอกว่าเห็นการขายรถน็อตขายรถน้องยาวๆที่ยังไม่ได้ทำเองว่าใช่ใช่จริงๆก็อย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็เป็นตามนั้นเรียบร้อยอย่างไม่ได้มีข้อความอะไรเป็นเรื่องแต่ว่าคือสิ่งที่นายขายออกไปมันไม่ได้มีไม่มีเป็นตามที่ผมบอกเลยก็คือเรื่องนั้นนั่นแหละครับเราความรักหลักของนายมองยังไงคะแบบเราจะถ้าจะเริ่มต้นใหม่จะได้ความรักยังเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สวยงามก็ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองหนักหนึ่งแต่ว่าก็ยังอยู่คนเดียวก่อนผมกอดตัวเองเยอะๆครับดูแลตัวเองเยอะตอนนี้อะไรที่ทำให้พี่นายยิ้มได้คนที่มาดูมานะแมนแล้วมีฟีดแบ็กเฮ้ยต่อไปว่าผมอยากให้พี่ทำให้ผมยิ้มได้พร้อมค่ะถ้าจะยิ้มได้ก็คือทุกคนต้องมาดูหนังใช่ก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจทางผลงานที่เราตั้งใจทำแล้วกันแล้วทีนี้เราต้องขายโอเคครับเดี๋ยวมีเข้าดูโลกันไหมครับรอบสองทุ่มได้ก็มีโลโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับ